สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ดิฉันจะเปิดเรื่องเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่มีในมือนะคะดังที่คลิปก่อนๆหน้านี้ได้เปิดไปแล้วในฉบับนี้นะคะแต่จะทวนสั้นๆอีกครั้งว่าชุดนี้เป็นเอกสารของคณะรัฐมนตรีนะคะ www.cabinet.soc.go.th นะคะตามนี้ค่ะดิฉันจะปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้เอกสารนี้ออกมาเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2549นะคะเป็นเอกสารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเวลานั้นก็ปิยสวัสดิ์อมรนันท์เนี่ยได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียมจากการเปิดเอาไว้เมื่อครั้งที่19โดยรัฐบาลของทักษิณชินวัตรเอกสารชิ้นนี้เกิดขึ้น17วันหลังจากเกิดรัฐบาลใหม่ที่มีสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะดิฉันจะสรุปฉบับนี้ย่อๆเพียงเท่านี้จากนั้นดิฉันก็พบเอกสารอีกชิ้นหนึ่งค่ะในเว็บไซต์ของคณะรัฐมนตรีเช่นกันเอกสารชิ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2552นะคะเป็นร่างสัญญาสัมปทานที่ให้กับบริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นจากการให้สัมปทานครั้งที่20ลองมาดูนะคะดิฉันจะชวนไปดูในรายละเอียดรายละเอียดหน้านี้มีนัยยะด้านห่วงเวลาที่อยากให้เห็นจากการให้สัมปทานครั้งที่18 19แล้วก็20อีกครั้งหนึ่งนะคะจากคลิปที่แล้วนั้นเรียงเรื่องการให้สัมปทานทั้ง20ครั้งแต่ตรงนี้จะเจาะลึกนิดหนึ่งช่วงวันที่27มิถุนายน2543ที่เป็นเรื่องเดิมของเอกสารชุดนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อ27มิถุนา2543นะคะมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการออกประกาศยื่นขอสัมปทานเหมือนครั้งที่18นะคะครั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลคือชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สุวัฒน์ ลิปตพันลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำกับดูแลด้านพลังงานของประเทศค่ะก่อนที่จะมีการตั้งกระทรวงพลังงานที่เกิดขึ้นในปี2545เมื่อวันที่3ตุลาคมหลังจากนั้นวันที่1กรกฎาคม2548เป็นช่วงที่เป็นรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยมีวิเศษจูพิบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดสัมปทานครั้งที่19ถัดมาครั้งที่20วันที่23พฤษภาคม2550สุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในช่วงนั้นนะคะมีการให้สัมปทานไปจำนวนมากนะคะแล้วก็ช่วงเพียง10เดือนตั้งแต่16กรกฎาคม2550ถึง22พฤษภาคม2551ที่ปิยสวัสดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการรับคำขอสัมปทาน12รอบนะคะ37ราย74คำขอ52แปลงสำรวจโดยมีวันที่22ตุลาคมนะคะในอ่าวไทย11ธันวาคมบนบกแล้วก็อ่าวไทยด้วยแล้วก็18ธันวาคมนะคะทั้งบนบกและในอ่าวไทยในรายละเอียดฉันอยากพาไปดูถึงรายละเอียดพื้นที่จากนั้นไปดูรายละเอียดบริษัทที่น่าสนใจแล้วค่อยย้อนกลับมาดูตัวสัญญานะคะรายละเอียดของบริษัทแต่ละบริษัทจะอธิบายทีหลัง
แต่จะบอกว่าที่ไหนบ้างที่ได้รับการให้สัมปทานไปเมื่อครั้งนั้นนะคะส่วนให้ไปแล้วจะดำเนินการถึงขั้นไหนในเวลานี้นั้นเป็นอีกเรื่องสัมปทานที่1ที่เชียงใหม่ลำพูนตากแล้วก็ลำปางจากนั้นก็สกลนครอุดรกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมาสระแก้วเพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยพิษณุโลกนครราชสีมาปราจีนบุรีบุรีรัมย์รายนี้11แปลงนะคะใหญ่มาก101กราศินสุรินศรีสะเกษยโสธรอุบลอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอุบลราชธานีแปลงนี้บุรีรัมย์มหาสารคาม101สุรินทร์กระบี่ตรังนครศรีธรรมราชนี่คือเรียกว่าอีสานทั้งแผงนะคะแล้วก็ทางใต้คราวนี้ดิฉันอยากพามาลงลึกแต่ละบริษัทที่เมื่อกี้ข้ามไปน่าสนใจมากค่ะดิฉันจะพูดถึงช่วงตัวบริษัทเองความสัมพันธ์แล้วก็ช่วงของอำนาจรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตทบทวนว่าก่อนพ.ศ. 2545ก่อนการตั้งกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่3ตุลาคม2545อำนาจกำกับดูแลด้านพลังงานทั้งหมดอยู่ในการดูแลภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มีอำนาจหลัง3ตุลาคม2545เกิดกระทรวงพลังงานอำนาจกำกับดูแลด้านพลังงานทั้งหมดก็ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานบริษัทที่1 JSX Energyจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยเมื่อวันที่22มกราคม2534ช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลชาติชายชุมพวันเดิมชื่อบริษัทซันออยกระประเทศไทยจำกัดและก็เปลี่ยนบริษัทเป็น JSX Energy Thailand Limited เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2545ช่วงนั้นคือรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยมีบริษัท JSX Energy Inc. ใช่ไหมคะแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันบริษัท JSX Energy Thailand Limited เป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม3แปลงที่ลำปางลำพูนตากสุโขทัยแล้วก็ตากบริษัทที่2กระ Energy Limited จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศ British Virgin Islands ท่านผู้ชมคงทราบนะคะ British Virgin นี้เป็นหมู่เกาะฟอกเงินเมื่อวันที่26มิถุนายน2550เป็นห่วงเวลาที่อยู่ในรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์โดยมีปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขณะที่มิตรา Energy Limited เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ให้รับรองให้การรับรองด้านทุนเครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญในการประกอบกิจการปิโตรเลียมท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องพลังงานคงพอจะจำได้มิตรา Energy นั้นเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในเขตใกล้กรุงเทพเขาเขียนไว้ตรงนี้ค่ะมิตรา Energyจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศเมอร์บิวดาเมื่อวันที่11มีนาคม2548เป็นช่วงของรัฐบาลทักษิณ2นะคะโดยดำเนินกิจการผลิตปิโตรเลียมในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและในประเทศไทยก็คือนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีและกรุงเทพสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานี่คือแปลงที่อยู่ตรงพุทธมณฑล
ที่สว.คำนวณสิทธิสมานได้ใช้เวลา2นาทีในที่ประชุมใหญ่รัฐสภาตั้งกระทู้จากนั้นก็มีการไปดูพื้นที่แล้วก็มีข่าวปิดหลุมสำรวจเนื่องจากไม่พบปิโตรเลียมใช้เหตุผลเดียวกับที่ปิดหลุมสำรวจที่อำเภอชุมพลบุรีทั้งสองแห่งเป็นการตั้งแท่นสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมอยู่ในเขตชุมชนมิตรเอเนจีกับกระเอเนจีก็ต้องถือว่าเป็นหน่วยเดียวกันก็ว่าได้ในสองนิติบุคคลบริษัทที่3คือ Pearl Oil Resources ต้องดูพร้อมกับบริษัทที่4นะคะ Pearl Oil Petroleum เพราะทั้ง2บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยวันเดียวกันคือ12กรกฎาคม2550ในช่วงนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์โดยมีปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ท่านผู้ชมค่ะ Pearl Oil Petroleum นี้เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Mubadala Mubadala นั้นเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองดูไบในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นผู้อยู่เหนือบริษัท Pearl ทุกตระกูลไม่ว่าจะเป็น Pearl Oil Offshore Pearl Oil Amata Pearl Oil Petroleum ทุก Pearl นะคะเขาบอกว่า Pearl Oil Pearl Energy นะคะที่ประเทศสิงคโปร์เป็นบริษัทแม่ของ Pearl Oil ประเทศไทยแต่เหนือบริษัท Pearl Oil Energy ก็คือ Mubadala ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดังนั้น Pearl ก็จะจดทะเบียนทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ไทยรับสัมปทานปิโตรเลียมในแปลงที่มีผลประโยชน์ค่อนข้างสูงอ่าวไทยตอนบนแทบทั้งหมดแปลงสัมปทานที่เป็นน้ำมันดิบอยู่ในมือของบริษัท Pearl บริษัทที่5คือ Carnarvon Petroleum Limited อันนี้เป็นของออสเตรเลียเดิมคือบริษัทออกค่าปิโตรเลียมก็ดำเนินกิจการด้านปิโตรเลียมอยู่หลายประเทศในแถบปาปัวนิวกินีแล้วก็ไทยโดยที่มีแพนโอเรียนนะคะถือหุ้นร่วมกันในแปลงสัมปทานที่เพชรบูรณ์แหล่งหลักกระบือค่ะแพนโอเรียนเป็นของแคนาดาต่อมา JSX Energy Holding จดทะเบียนที่ British Virgin Iceland อีกแล้วนะคะบริษัทที่6นี้จดทะเบียนที่ British Virgin ในช่วงรัฐบาลทักษิณชินวัตรบริษัทที่จดทะเบียนที่ British Virgin แทบทั้งหมดหรือทั้งหมดก็ว่าได้นะคะหรือในหมู่เกาะฟอกเงินทั้งหมดเราไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้พวก 70% ของบริษัทนี้ถือหุ้นในบริษัท JSX Energy แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและก็บริษัท JSX Energy Thailand JSX Energy Inc. เป็นบริษัทแม่ของ JSX Energy Thailand โดยถือหุ้น 50% จากนั้นก็บริษัท Northern Gulf Oil ประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อ17พฤศจิกายน2548รัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ได้สัมปทานในอ่าวไทยแล้วก็น่านพะเยาแพร่หลายบริษัทแล้วนะคะที่จดทะเบียนในประเทศไทยในช่วงของรัฐบาลทักษิณชินวัตรแล้วก็ยากแก่การตรวจสอบบริษัทEnergy Operation Southeast Asia จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียเมื่อ26เมษายน2549
ช่วงนั้นก็ยังเป็นรัฐบาลทักษิณชินวัตรโดยมีวิเศษจูพิบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบริษัทนี้มีบริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทแม่ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมทั้งในอเมริกาแคนาดาคาซัคสถานฟิลิปปินส์แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โมแซมบิกอาร์เจนตินาคองโกตุรกีมาลีกินีพวกนี้อยู่ในแปซิฟิกตะวันใต้นะคะซ่านชีเหยียนฉางปิโตรเลียมกรุ๊ปอันนี้จีนค่ะจดทะเบียนเมื่อ2สิงหาคม2539ยุค2539ของจีนในไทยก็คือรัฐบาลบรรหารศิลปอาชาก็สำรวจในจีนบริษัทนี้เคยศึกษามาว่าเป็น1ใน5ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดด้านปิโตรเลียมของจีนค่ะก็ขุดเจาะอยู่หลายเมืองรวมทั้งในประเทศดามาดากัสการ์ด้วยบริษัทที่10และ11เกี่ยวข้องกันค่ะซันยูคอนซัลแทนต์ประเทศไทยจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเมื่อ16กรกฎาคม2536ยุคนั้นเป็นยุคของรัฐบาลชวนโดยที่สนัดขจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของซันยูคือพรอตเอ็มจำกัดนะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันพรอตเอ็มจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่28สิงหาคม2544ในช่วงของรัฐบาลทักษิณชินวัตรช่วงนั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมช่วง2544ช่วงนี้ยังไม่เกิดกระทรวงพลังงานบริษัทซันยูนั้นทำด้านแหล่งน้ำผิวดินใต้ดินกระแสไฟฟ้าพลังน้ำและมีบริษัทของออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินและปิโตรเลียมในบริษัทนี้เนี่ยฐานการผลิตปิโตรเลียมนั้นไม่ชัดเจนรวมทั้งพรอสเอ็มนะคะก็ทำด้านวิศวะแหล่งน้ำก็มาสามารถมาซื้อสัมปทานปิโตรเลียมประเทศไทยได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นมีรายละเอียดบางประการที่อยากจะให้ลงลึกไปนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวสัมปทานของบริษัทเหล่านี้โดยตรงแต่เกี่ยวกับคนที่เข้ามามีอำนาจในด้านพลังงานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาของการดูแลด้านพลังงานของประเทศมีหลายคนที่น่าจับตามองแล้วเรามาจะตามต่อว่าคนเหล่านี้เป็นอย่างไรในช่วงต้นของเอกสารนี้คงจำได้นะคะที่ช่วงประมาณ2543ที่อ้างถึงสมัยรัฐบาลคุณชวนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชื่อว่าสุวัฒน์ ลิปตพันลบอยู่ในอำนาจช่วง5ตุลาคม2541ถึง9พฤศจิกายน2543จากนั้นพอมาถึงยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะว่าได้มีการแยกด้านพลังงานมาเป็นกระทรวงต่างหากพอหลังจากปิยสวัสดิ์หมดอำนาจลงพร้อมกับรัฐบาลสุรยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่คือพูนพิลมลิปตพันลบในรัฐบาลสมัครสุนทรเวช
อยู่ในอำนาจตั้งแต่6กุมภาพันธ์2551ถึง9กันยายน2551หมดจากคุณพิรมลิปตพันลบซึ่งเป็นภรรยาของสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลชวนข้ามาถึงรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์วรรณรัตน์ชานุกูลก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวรรณรัตน์ชานุกูลสมรสกับพี่สาวสุวัฒน์ลิปตพันลบจึงมีศักดิ์เป็นพี่เขยของสุวัฒน์ลิปตพันลบดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสองคนก็เป็นคู่เขยคู่สะใภ้อยู่รอบตัวคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็มองลึกเข้าไปก็คือลิปตพันลบนั้นเกี่ยวอะไรกับเรื่องพลังงานตรงไหนบ้างข้อมูลมีอยู่ค่ะเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องเอามาประมวลกันดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ไว้2ปีแล้วเข้าใจว่าคนที่ฟังก็อาจจะลืมไปแล้วเดี๋ยวจะรื้อฟื้นกลับมาให้ใหม่เมื่อมีโอกาสดังนั้นตัวการให้สัมปทานตัวสาระของสัมปทานปิโตรเลียมต่างๆกับอำนาจทางการเมืองเกี่ยวข้องกันอย่างแยกยากมากเอกสารชิ้นนี้มี146หน้าอย่างที่กล่าวแล้วอีกครั้งนะคะมันอยู่ในเว็บไซต์ของคณะรัฐมนตรีคลิกเข้าไปตามนี้ก็เจอพ.ศ. 2552ที่ฉันจะพาดูตัวสัญญาสัมปทานแบบเร็วๆเพราะว่าการเจาะลึกในรายละเอียดบางคลิปได้เสนอไปแต่ว่าฉบับนี้มีหลายสัญญาสัมปทานดูนะคะ JSX Energyที่เมื่อสักครู่เราพลิกกันไปดูแล้วว่าบริษัทนี้จดทะเบียนนะคะในประเทศไทยโดยที่มี JSX ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังพูดกันสั้นๆแบบนี้นะคะรายนี้ก็ได้ไป 3,912 ตารางกิโลเมตรก็2ล้านกว่าไร่นะคะพื้นที่ก็อยู่ในบนบกนะคะสาระของสัมปทานก็เหมือนกันหมดนะคะว่าสัมปทานครั้งหนึ่งก็จะให้เป็นช่วงสำรวจแล้วก็ผลิตช่วงสำรวจก็จะมี3ช่วง3ปีต่อ3ปีแล้วก็เพิ่มได้อีก3ปีส่วนช่วงผลิตก็20ปีแล้วก็ต่อได้อีก10ปีแต่จะต้องต่อไม่น้อยกว่า6เดือนการเขียนคำว่าไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยแปลว่ากี่ปีก็ได้ก็จึงได้มีการต่อสัญญาสัมปทานล่วงหน้าถึง5ปีในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชื่อปิยสวัสดิ์ในคลิปแรกๆได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วก็แสดงหลักฐานที่เห็นแล้วผลประโยชน์ต่างๆที่บริษัทแต่บริษัทให้กับหน่วยงานของรัฐกล่าวกันไปแล้วดิฉันไม่กล่าวซ้ำแต่ละบริษัทให้ไม่เท่ากันแล้วแต่ใครจะเสนอยังไงแล้วก็คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างไรแล้วเนื้อหาสาระรัฐมนตรีก็มีอำนาจควบคู่กับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งตั้งพร้อมกระทรวงพลังงานก็จะมีอำนาจลดลัดกันลงมาแต่ทำงานควบคู่กันการยกเว้นภาษีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สัมปทานฉบับแรกจนปัจจุบันนี้เครื่องจักรทั้งหมดยังได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องจ่ายจนปัจจุบัน40กว่าปีแล้วตั้งแต่ราคาน้ำมันลิตรนึงไม่กี่เหรียญจนกระทั่งร้อยกว่าเหรียญการยกเว้นภาษีแบบนี้ก็ยังอนุรักษ์เอาไว้รายได้ค่าภาคหลวงก็ย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้ตอนที่เราผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้แต่เราจะได้เมื่อบริษัทเหล่านี้ขายปิโตรเลียมเท่านั้นแล้วก็อัตราขั้นบันได
ก็จะมีทั้งได้และเสียแต่ค่าบันไดสูงสุดก็น้อยรายมากที่จะไปถึงเพราะตั้งไว้สูงมากข้อผูกพันผลประโยชน์ที่จะได้รับการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของประเทศข้อที่13การระงับข้อพิพาทอันนี้เป็นอะไรที่ดิฉันได้กล่าวในคลิปที่ผ่านมาว่าเศร้าใจเพราะข้อพิพาทถึงขั้นเพิกถอนสัมปทานตามมาตรา52ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514ถูกเขียนเอาไว้ว่าต้องใช้อนุญาโตตุลาการแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้ก็สามารถดึงเอาธนาคารโลกแล้วก็ศาลโลกเข้ามาเกี่ยวข้องได้แล้วการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการถือว่าเป็นที่สุดคือศาลเดียวแล้วจบสิ่งนี้ทำให้อำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทหลุดออกไปจากศาลไทยหรือในกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นการเขียนล็อกเอาไว้แม้ว่าจะมีเงื่อนไขในการเพิกถอนสัมปทานเอาไว้ก็ตามแต่การเขียนแบบนี้ในสัญญาสัมปทานก็ทำให้ยากแก่การเพิกถอนสัมปทานสมมติวันหนึ่งเรามีรัฐบาลที่มองเห็นความเสียเปรียบของประเทศและต้องการเปลี่ยนแปลงสัมปทานกลางคันทำได้ยากมากนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรให้สัมปทานครั้งที่21และไม่ควรต่ออายุสัญญาสัมปทานที่กำลังจะหมดทุกแปลงควรจะมีการแก้ไขความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประเทศเสียก่อนPerl Oil Resources ก็ได้รับสัมปทานไปดิฉันจะข้ามนะคะไปไกลๆแล้วก็เร็วๆสาระไส้ในเหมือนกันหมดค่ะมีความแตกต่างก็ตรงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่ให้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เป็นค่าศึกษาดูงานของพนักงานของกรมนะคะซึ่งแต่ละบริษัทนั้นให้แตกต่างกันไปกรณีของ Perl นั้นใจปั้มที่สุดก็คือให้เป็นเงินหลักล้านนะคะส่วนบริษัทอื่นๆก็ให้เป็นหลักแสนก็มีนะคะแล้วก็เป็นการให้ที่เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาก็คงจะแยกในการปฏิเสธนะคะมันมีคะแนนของการพิจารณาให้ดูด้วยแต่ดิฉันคิดว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดให้ดูในคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็ไปหยิบเอกสารที่ดิฉันวางไว้ข้างล่างแล้วก็เปิดดูตนเองได้นะคะในแปลงสัญญาสัมปทานของบุรีรัมย์อยู่ในฉบับนี้นะคะพี่น้องบุรีรัมย์ที่กำลังต่อสู้กันอยู่ก็น่าจะลองอ่านดูบางมาตราบางข้อของสัญญาฉบับนี้แต่ด้วยความที่เขียนล็อกไว้เรื่องการใช้อนุญาโตตุลาการดังนั้นกระบวนการทางคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่ากระบวนการของพี่น้องบุรีรัมย์เนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปสู่จุดสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมที่จะให้ความเป็นธรรมได้เพียงไหนเพราะเหตุที่ว่าอำนาจในการพิจารณาคดีถ้าข้ามจากส่วนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามจากส่วนของการสร้างผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปสู่การต้องยกเลิกสัญญาสัมปทานอำนาจชั้นนั้นเนี่ยถ้าหากถูกพิจารณาว่าเข้าไปอยู่ในมือของอนุญาโตตุลาการธนาคารโลกและก็ศาลโลกเรื่องก็คงจะไม่จบลงง่ายๆแล้วคงจะค้างคาอยู่เป็นนานทีเดียวดิฉันจึงคิดว่ากระบวนการพิจารณาเรื่องปิโตรเลียมนั้นเนื่องจากกฎหมายฉบับแรกแล้วก็ใช้อยู่จนปัจจุบันนี้40กว่าปีแล้วแก้มา5ครั้งหลักของกฎหมายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากและส่วนที่เปลี่ยนก็ไม่ได้ทำให้ประเทศชาตินั้นได้ประโยชน์ที่มากขึ้น
โดยส่วนใหญ่แล้วที่มาของกฎหมายย้ำอีกครั้งว่าก็มาจากบริษัทโทษทีมาจากประเทศมหาอำนาจที่มาสนับสนุนการเขียนกฎหมายของไทยแล้วก็ลอกเลียนแบบกฎหมายลิเบียซึ่งหลังจาก3ปีที่ลิเบียเราเอาของเขามาใช้ลิเบียก็เปลี่ยนจากสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตแต่ไทยนั้นไม่เปลี่ยนสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้ให้ทุนในการร่างกฎหมายฉบับที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะสัมปทานปีเรียม2514แล้วสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่มีบริษัทมาขุดเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทยเกินครึ่งของทั้งประเทศท่านผู้ชมคะอันนี้คือสัญญาสัมปทานที่ออกให้กับซานซีเหยียนฉางปิโตรเลียมกรุ๊ปแห่งประเทศจีนนี่คือแปลงที่พี่น้องบุรีรัมย์กำลังเป็นปัญหาอยู่คือ L31/50พื้นที่อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าไร่นะคะแล้วก็มีเงื่อนไขที่เป็นเงินเป็นทองเยอะมากดิฉันไม่แปลกใจที่การตั้งหลักปักมั่นของจีนไม่ว่าจะถูกข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างไรเนี่ยก็ยังดื้อดึงดันแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังมีการปฏิบัติการมากมายในพื้นที่ที่ทำให้ผู้ที่ต่อต้านหรือเดือดร้อนเนี่ยต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนต้องสู้รบตลอดเวลาการดำเนินการของบริษัทนี้ไม่เป็นที่น่าประทับใจถ้าเทียบกับบริษัทจากทางตะวันตกอันนี้ว่ากันตรงนะคะคือความการกระทำต่างๆแต่ว่าโดยรวมของความอึดอัดใจแล้วทุกบริษัทเหมือนกันหมดค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ดีกระบวนการต่างๆก็ดีเนี่ยไม่เป็นที่สบายใจของคนไทยนะคะนี่ไม่อยากจะกล่าวคำแรงให้เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนี่ก็คือสัญญาสัมปทานที่โชว์ให้เห็นนะคะเป็นครั้งสุดท้ายในคลิปที่ดิฉันมีเอกสารสัญญาสัมปทานอยู่ในมือซึ่งได้มาจากเว็บไซต์ของคณะรัฐมนตรีนะคะจะเห็นว่าตัวสัญญาทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการกับบริษัทที่กระทำผิดได้ง่ายนักเลยเพราะสุดท้ายนี่ค่ะต้องเข้าไปอยู่ในอนุญาโตตุลาการกระบวนการกว่าจะถึงอันสุดท้ายที่พี่น้องบุรีรัมย์ที่เดือดร้อนต้องการไปถึงคือการเพิกถอนสัมปทานนั้นเส้นทางไม่สั้นเลยค่ะคงต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความภาคเพียรอย่างสูงยิ่งที่จะขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนจากการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้คงต้องให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาแล้วก็มาร่วมกันพิจารณาร่วมกันยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องการต่อสู้เรื่องปิโตรเลียมของโลกใช้เวลายาวนานของทุกประเทศค่ะและต้องเกิดจากความร่วมมือทุกระดับชั้นแล้วก็ทุกภาคส่วนการเปลี่ยนแปลงถึงเกิดขึ้นได้ประชาชนเป็นแกนหลักที่จะต้องลุกขึ้นมาตื่นรู้ขยับไปสู่ผู้มีอำนาจระดับท้องถิ่นแล้วขยับไปสู่ผู้มีอำนาจระดับนโยบายหลายประเทศคว่ำกันในรัฐสภาขอยกเลิกสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจของรัฐสภาก็ถูกประเทศมหาอำนาจในโลกตะวันตกประณามระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประเทศเล็กประเทศน้อยจะมีมากหรือมีน้อยความเป็นธรรมก็ต้องถูกสร้างให้เกิดขึ้น
วันนี้เราเสียเปรียบแต่ผู้มีอำนาจในการกำกับดูแลด้านพลังงานก็ยังบอกคนไทยว่าเราไม่ได้เสียเปรียบแต่คนไทยส่วนใหญ่ได้ศึกษาได้เรียนรู้คนไทยกลุ่มนั้นก็จะรู้ว่าเราเสียเปรียบเรียนก็หวังว่าคลิปทั้งหมดที่ทำจะช่วยทำให้คนที่สนใจความเดือดร้อนความเสียเปรียบแล้วก็ศักดิ์ศรีของชาติได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นที่จะเดินหน้าในการปกป้องทั้งผลประโยชน์ทั้งทรัพยากรแล้วก็ความยุติธรรมความเป็นธรรมของประเทศย้ำอีกครั้งว่าดิฉันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยสันตินะคะไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไหร่เงื่อนไขพวกนี้ในหลายประเทศถูกมักพลิกให้เป็นประเด็นทางการเมืองยังขอให้กรณีของประเทศไทยอย่าเอาเรื่องพลังงานทรัพยากรของชาติไปเป็นประเด็นทางการเมืองมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศชาติประชาชนแล้วก็บริษัทต่างชาติไม่ใช่เรื่องของขั้วฝ่ายของอำนาจอย่าเข้าไปเป็นเครื่องมือของการแสวงอำนาจของผู้ที่หวังประโยชน์ที่จะเอาพลังมวลชนแล้วฉกฉวยเอาเป็นฝักฝ่ายการเมืองเพื่อสู้รบกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้สนใจทั้งความเป็นธรรมขออย่าได้เป็นเช่นนั้นดิฉันเป็นชาวพุทธแล้วก็หวังว่าการพูดความจริงการเปิดเผยข้อมูลแล้วการขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดขอให้ดำเนินการไปด้วยความรักและสันติหลายประเทศเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายล้มตายเข็นฆ่าแต่ดิฉันหวังว่าเราประเทศไทยศึกษาบทเรียนจากหลายประเทศแล้วเราน่าจะฉลาดแล้วเลี่ยงพ้นความสูญเสียเหล่านั้นในการเอาคืนความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะคลิปนี้ขอจบตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานคลิปต่อไปจะเปิดเกี่ยวกับเรื่องของแอ่งแหล่งบริษัทขอดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะตามที่มีข้อมูลเพื่อสะสางไปทีละเรื่องขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไป